หมอพยาบาลเมาส์สนุกปากหลังเวียวิกกี้ประกาศท้องเหน็บแรงคลอดก่อนกำหนดหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เข้าพิธีแต่งงานกับภรรยาสาววิกกี้พิมลยาเวชปรวัฒน์ไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่อมาล่าสุดเมื่อวันที่12สิงหาคม65วันแม่แห่งชาติทั้งคู่ได้แจ้งข่าวดีว่ากำลังมีทายาทมาเติมเต็มครอบครัวแล้วและเรื่องราวนี้กลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังจากที่เพจดังอย่าง Infectious ง่ายนิดเดียวของคุณหมอคนดังในโซเชียลโพสต์ข้อความว่าเวียวิกกี้ประกาศข่าวดีมีลูกแล้วครับรับทราบยินดีด้วยนะอีกทั้งยังคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์อีกว่าอือโอเคครับยินดีด้วยนะจากนั้นก็มีทั้งหมอทั้งพยาบาลเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกมากมายระบุว่าหมอสูติยินดีด้วยครับหมอเด็กก็ยินดีด้วยครับลูกรอดแม่เกิดปลอดภัยกินนมแม่ด้วยนะและยังมีคอมเมนต์บอกว่ากังวลพรีเทอมเลเบอร์แอนด์เดลิเวอรี่มากเลยค่ะพร้อมอีโมจิหน้ายิ้มซึ่งประโยคดังกล่าวเป็นศัพท์ทางการแพทย์ที่พูดถึงการคลอดก่อนกำหนดซึ่งการพูดคุยดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตบางส่วนเพราะมองว่าเป็นถึงบุคลากรทางการแพทย์กลับมาเหน็บแหนมคนไข้ได้อย่างไรโดยส่วนใหญ่ต่างบอกว่าถึงแม้ความคิดเห็นของคุณหมอพยาบาลเป็นความเห็นส่วนบุคคลแต่เมื่อแสดงความเห็นในฐานะบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้ก็ควรมีความเป็นมืออาชีพมองให้เห็นถึงความเหมาะสมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพทั้งนี้ภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคุณหมอเจ้าของเพจได้ลบโพสต์ออกไปแล้วเรียบร้อยแต่ยังคงมีชาวเน็ตแคปเจอร์เอาไว้ได้ทันขอบคุณข้อมูลจากเรสเกลเอลเอ็กซ์พอหวยรอก่อนลาล่าธัญญาแคนดี้มูเตลูขอพรแก้บนท้าเวสวรรณเผยเลขเด็ดคอหวยรอก่อนเป็นการรวมตัวสายมูเฉพาะกิจนำทีมโดยลาล่าธัญญาอาสยามแคนดี้รักแก่นและณัฐพงศ์มิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020พร้อมด้วยเซียนหวยชื่อดังปั้นเมฆและอาจารย์เล็กต้าพรมติ่งจากเพจดังเล็กต้าให้โชคจากประเทศลาวได้เดินทางไปยังวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำแต่ทุกโนก็ไม่ท้อถอยรอจังหวะฝนซาก็เริ่มทำพิธีขอพรจากองค์ท้าวเวสสุวรรณโดยมีปั้นเมฆและอาจารย์เล็กต้านำไหว้ในครั้งนี้หลังจากที่ไหว้ขอพรเสร็จทุกคนร่วมกันล้วงไหลูกปิงปองเสียงทายตามธรรมเนียมก่อนวันหวยออกซึ่งทางฝั่งแคนดี้และอาจารย์เล็กต้าจับได้เลข6และเลข7ส่วนทางด้านเซียนหวยปั้นเมฆและลาล่าธัญญาจับได้เลข7ขีด9ขีด6นอกจากนี้ทั้งหมดยังได้จุดธูปร่วมกันได้เลข612คอหวยรอก่อนลาล่าและธัญญาเผยว่าลาล่าเคยมาขอพรแล้วก่อนหน้านี้แล้วสมหวังเลยนัดกับธัญญามาขอพรอีกในวันนี้ซึ่งทางธัญญามาเป็นครั้งแรกพอมาถึงตรงท้าวเวสสุวรรณก็ขนลุกเพราะองค์ท่านดูขลังมีบารมีมากๆคอหวยรอก่อนส่วนแคนดี้รากแก่นเดินทางมาแก้บนด้วยดอกกุหลาบ 9,000 เพราะขอเรื่องความสำเร็จเกี่ยวกับที่ดินทรายและเรื่องธุรกิจซึ่งมันปังมากเลยถือโอกาสมากับน้องๆมาแก้บนในวันนี้และได้ชวนน้องณัฐพงศ์น้องที่สนิทมาร่วมมูเตลูในครั้งนี้ด้วยคอหวยรอก่อนรู้แล้วเนนน้อยคือใครหลังเผยภาพครูบาบุญชุ่มลุกไปก้มกราบเหตุนิมิตเห็นอะไรคนลุกรู้จักเนนน้อยคือใครหลังเผยภาพครูบาบุญชุ่มลุกจากอาสนะไปก้มกราบเพราะนิมิตเห็นบุญบารมีในอดีตชาติและอนาคต
จากกรณีเกจิดังแห่งล้านนาครูบาบุญชุ่มหรือพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วพระเกจิชื่อดังที่มีอาการอาพาธด้วยโรคไข้มาลาเรียขึ้นสมองหลังออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัฐฉานประเทศเมียนมาต้องโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับครูบาบุญชุ่มไว้เป็นภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์ขณะที่โลกโซเชียลล่าสุดมีการพูดถึงกันมากและแชร์ภาพของครูบุญชุ่มวิ่งออกจากอาสนะไปกราบไหว้สามเณรน้อยทำให้หลายคนอยากรู้จักเณรน้อยชาวเมียนมาเป็นใครมาจากไหนครูบาบุญชุ่มถึงขนาดลงไปนั่งกราบโดยทางเพจเพ็งตุงซิตี้ได้เผยข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กนางแดนแดนเตขณะกำลังสัมภาษณ์เนนน้อยเป็นภาษาท้องถิ่นพร้อมระบุว่าสัมภาษณ์เนนน้อยที่ครูบาบุญชุ่มกราบเขาบอกว่าเนนน้อยองค์นี้มีบุญบารมีอาจจะได้เป็นครูบาคนต่อไปทั้งนี้ยังได้มีการพูดถึงด้วยว่าทางครูบาบุญชุ่มได้ใช้ยานตรวจพิจารณาเนน้อยที่ท่านยกมือไหว้คือเห็นถึงคุณงามความดีบุญบารมีเนน้อยเป็นการยกมือไหว้คืออนุโมทนาสาธุในบุญบารมียกมือไหว้แก้ว3ประการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรืออีกทางหนึ่งครูบาท่านยกมือแผ่พลังบุญบารมีเพื่อคุ้มครองเนน้อยเนื่องจากครูบาท่านได้นิมิตเห็นว่าเนน้อยรูปนี้เป็นผู้ที่มีบุญบารมีใหญ่เพราะในอดีตชาติเป็นเจ้านางปลาบู่ทองกลับชาติมาเกิดสำหรับเนนน้อยดังกล่าวมีชื่อว่าชินทานมานังเยะโดยพ่อเป็นชาวเมียนมาแม่เป็นคนฉานเรียนหนังสือที่โรงเรียนเหมืองปันหนานยี่เสินโดยในบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นเนน้อยยังบอกด้วยว่าสักวันหนึ่งจะเป็นพระเหมือนครูบาบุญชุ่มและหลวงพ่อท่านหนึ่งก็บอกว่าใช่เนน้อยอาจจะมีบุญบารมีได้เป็นครูบาคนต่อไปครูบาบุญชุ่มเลยไปกราบจนเกิดภาพดังกล่าวอดีตมือกาวเมืองทองบกมือลาเซเรโซซบบินดินหลีกอาชีพเวียดนามอดีตมือกาวเมืองทองอย่างดังวานลำหมดสัญญากับเซเรโซโอซาก้าทีมดังในญี่ปุ่นพร้อมกลับไปค้าแข้งกับบินดินบนลีกสูงสุดประเทศเวียดนามอดีตมือกาวเมืองทองอย่างดังวานลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามซึ่งมีปัญหาฟ้องร้องกับเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากตัดสินใจขอยกเลิกสัญญาและย้ายไปค้าแข้งกับเซเรโซโอซาก้าในเจลีกญี่ปุ่นล่าสุดดังวานลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามบกเมืองลาเซเรโซโอซาก้าอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของบินดินเอฟซีในศึกวีลีกเวียดนามนายด่านวัย29ปีย้ายจากเมืองทองยูไนเต็ดไปร่วมทัพเซเรโซโอซาก้าในศึกเจลีกเมื่อฤดูกาล2020แต่กลับได้ลงเล่นเพียง2เกมในศึกฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอเรอร์คัพและ AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2020รอบแบ่งกลุ่มทว่ายังไม่เคยได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาในเจลีกแม้แต่นัดเดียวตลอดช่วงเวลา2ปีที่อยู่กับทีม4นักแล่นใบไทยลัดฟ้าถึงโปรตุเกสลุยเวทีโลกโดยดังวานลำตัดสินใจอำลาลีกสูงสุดญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการด้วยการย้ายมาอยู่กับบินดินเอฟซีสโมสรอันดับ5ในศึกวีลีกเวียดนามซึ่งคาดว่าเซ็นสัญญา3ปีครึ่งสำหรับดังวานลำผ่านการค้าแข้งในลีกรัสเซียกับโรดินามอสโกจากนั้นย้ายมาเฝ้าเสาในวีลีกกับไฮฟองFC ระหว่างฤดูกาล 2015-19 และย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในปี 2019 ก่อนจะย้ายไปอยู่กับเซเรโซโอซาก้าเป็นทีมล่าสุด